ทีมข่าว 100.5 นะครับคุณยุดากรสุนทรญาติก็เดินทางไปที่พิษณุโลกเช่นเดียวกันโอ้ไปอยู่ที่พิษณุโลกเหรอคะตอนนี้ใช่นะครับไปชื่นชมความงามของธรรมชาตินะครับค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับจะมาถ่ายทอดเรื่องราวที่ได้ไปสัมผัสมาในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาแล้วก็วันนี้ก็ยังอยู่ที่พิษณุโลกนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีค่ะคุณยุดากรสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณนงวดีคุณภูเบศนะคะก็กำลังเดินทางกลับกรุงเทพนะคะมาปฏิบัติภารกิจเก็บข้อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็จริงๆก่อนหน้านี้ก็เริ่มไปหลายๆจังหวัดแล้วหลังจากคลายล็อกดาวน์ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะก็ถ้าเป็นบรรยากาศการท่องเที่ยวโดยรวมนะคะในหลายๆจังหวัดที่ไปโคราชมาแล้วก็พิษณุโลกเนี่ยนักท่องเที่ยวกลับมาจากที่สถานการณ์โควิดที่ล็อกดาวน์ไปประมาณ 50% ละค่ะแล้วก็ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ใกล้จะไฮซีซั่นก็คือช่วงที่เป็นหน้าหนาวแล้วก็ช่วงปีใหม่ด้วยตอนนี้ถ้าพูดถึงพิษณุโลกอะค่ะมีคนจองที่พักนะคะในช่วงปีใหม่แล้วเนี่ยประมาณ 80% นะคะแต่ยังเหลืออีก 20% ที่น่าจะยังจองได้อยู่ในยังทันในช่วงนี้ค่ะอืมค่ะค่ะไปรอบนี้นี่คุณอ้อมไปดูอะไรบ้างที่พิษณุโลกก็อะไรอันซีนเห็นบอกมีอันซีนเหรอคะมาคราวนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าพิษณุโลกเนี่ยถ้าเราพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อนะคะก็จะมีทั้งอุทยานแล้วก็มีทั้งพระพุทธชินราชที่ประชาชนคนไทยต้องมากราบนะเมื่อกี้ก็ได้มีโอกาสไปกราบท่านก่อนที่จะกลับมาแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นสิริมงคลในช่วงปีใหม่นี้เป็นอย่างมากค่ะแล้วก็จริงๆที่พิษณุโลกเนี่ยตอนนี้มีอันซีนหลายอย่างมากที่ทางการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกเขาพามาดูครั้งนี้เนี่ยเพราะว่าเราอยากจะลงชุมชนค่ะคุณนงวดีเป็นภูเบศเพราะว่าคือชุมชนเหล่านี้เนี่ยถ้าจะบอกว่าเป็นชุมชนที่เกิดใหม่เนี่ยก็ใช่นะแต่ว่าเขาก็ทำท่องเที่ยวมาตลอดแต่ว่าเขาไม่ได้ที่จะทำให้ตัวเองเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบหารายได้อ่ะคือเขาจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เขาจะอยู่ของเขาแบบนั้นแล้วก็นักท่องเที่ยวจะมาสัมผัสวิถีชีวิตแต่ว่าในอีกมุมนึงเนี่ยเขาก็พร้อมให้บริการกับนักท่องเที่ยวนะคะที่เรามาวันครั้งนี้เนี่ยไปทั้งหมด3ชุมชนด้วยกันชุมชนแรกนี่น่าสนใจมากค่ะคุณภูเบศคุณวงวดีชื่อว่าบ้านวังส้มซ่านะคะเป็นตำบลชานเมืองของอำเภอเมืองพิษณุโลกนะคะแล้วก็ที่นี่เนี่ยชาวชุมชนส่วนใหญ่เขามีอาชีพหลักเป็นเกษตรกรทำนาปลูกไม้ผลพืชสมุนไพรแล้วก็เป็นชุมชนดั้งเดิมค่ะมีอายุไม่น้อยกว่า100ปีนะคะแล้วผู้สูงอายุที่ยังมีชีวิตอยู่ในชุมชนนี้เนี่ยปัจจุบันก็มีอายุประมาณกว่า90ปีก็มีหลายท่านอายุยืนแล้วก็มีใช่แล้วก็มีเรื่องเล่าต่อกันว่าชุมชนแห่งนี้เนี่ยเขาน่าจะเริ่มก่อตั้งแต่ครั้งยังไม่มีการใช้นามสกุล มีหลักฐานโฉนดที่ดินของคนเฒ่าคนแก่ที่นี่เนี่ยปรากฏคำนำหน้าชื่อผู้หญิงว่าอําแดงนะคะต่อมาเนี่ยมีอําแดงต่อมาก็มีนามสกุลอย่างเช่นพรมส้มซ่ามาส้มซ่านะคะครับซึ่งคำว่าส้มซ่าเนี่ยมีที่มาจากชื่อหมู่บ้านว่าวังส้มซ่าคำว่าวังเนี่ยมาจากสภาพภูมิศาสตร์ของที่นี่ค่ะซึ่งเป็นหมู่บ้านริมแม่น้ำน่านนะคะแล้วก็จะเห็นห่วงน้ำลึกแล้วก็หมุนวนเป็นวงกลมเขาก็เลยเรียกว่าวังส่วนคำว่าส้มซ่ามาจากชื่อของต้นส้มซ่าค่ะซึ่งปลูกอยู่ทุกครัวเรือนเพื่อใช้ทำอาหารตอนนี้ก็มีการแปรรูปเป็นยาสระผมใช้ขัดผิวนะคะคุณภูเบศกับคุณนวดีเคยเห็นต้นส้มซ่าไหมเนี่ยไม่เคยครับนี่มันคล้ายกับพวกส้มโอพวกมะนาวอะไรพวกนี้ไหมฮะมันเหมือนกับมะนาวยักษ์อะแต่มันเป็นสีเขียวๆอะมะนาวลูกใหญ่ๆหน่อยแต่ว่ารสชาติเนี่ยก็จะมันจะไม่เปรี้ยวปี๊ดเหมือนมะนาวอะค่ะมันก็จะเปรี้ยวแบบมันเหมือนกับมะนาวปนส้มอะนะความรู้สึกที่อ้อมชิมอะนะมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะคือที่นี่เนี่ยเขาจะใช้เป็นยาสระผมใช้ขัดผิวใช้แบบเวลาที่คนวิงเวียนขึ้นไส้อาเจียนเนี่ยเขาจะใช้เป็นยาลมได้ด้วยนะคะนึกออกแล้วส้มที่เขาใช้ดมใช่ไหมมันลูกขนาดไหนอะคุณอ้อมลูกขนาดมะนาวหรือลูกขนาดส้มไซส์ของมันมันเป็นลูกมันครึ่งกลางๆอะค่ะ okay. มะนาวยักษ์มะนาวยักษ์ลูกใหญ่ๆกลมๆเป็นขนสีเขียวๆนะคะแล้วก็ส้มซ่าเนี่ยเป็นพืชพื้นเมืองที่มาจากอินโดจีนเขาก็เลยสันนิษฐานว่าส้มซ่าเนี่ยน่าจะเข้ามาที่นี่สมัยชาวจีนไหหลำเนี่ยเข้ามาค้าขายล่องเรือมาซื้อข้าวแล้วก็ต่อมามีการแต่งงานตั้งลูกแรกกับคนที่นี่ซึ่งยังคนมีชื่อซึ่งยังมีเขาเรียกว่าเป็นโรงเจ๊กเป็นศาลเจ้าแม่ทับทิมอยู่นะคะอยู่ที่หมู่หนึ่งของตำบลท่าโพแล้วที่นี่เนี่ย
ก็มีประเพณีลอยเรือสำเภาค่ะเป็นการขอบคุณสายน้ำที่ทำให้สามารถเดินทางจากแผ่นดินจีนเข้ามายังประเทศไทยได้อย่างปลอดภัยนะคะประเพณีลอยเรือสำเภานี้เนี่ยตอนนี้ยังคงเหลือเพียงที่นี่แห่งเดียวในประเทศไทยนะคะอันนี้คืออันซีนของที่บ้านวังส้มซ่าค่ะเอานี่ผมไปดูภาพมาเมื่อสักครู่นี้ส้มซ่าเนี่ยมันจะอยู่กึ่งกลางระหว่างมะกรูดกับมะนาวถูกผิวจะขรุขระเหมือนมะนาวก็ไม่ขนาดนั้นจะเรียบๆจะขรุขระเหมือนมะกรูดก็ไม่ขนาดนั้นจะแบบเรียบๆเนียนๆเหมือนมะนาวก็ไม่ขนาดนั้นก็กึ่งกลางระหว่างมะกรูดกับมะนาวแต่คุณอ้อมได้ดื่มน้ำส้มซ่าไหมได้ทานได้ชิมไหมเขาเรียกว่าน้ำพันส้มซ่าค่ะไม่ใช่น้ำส้มซ่าธรรมดานะเป็นน้ำพันส้มซ่าก็จะชงเหมือนมะนาวนี่แหละค่ะแล้วก็มีน้ำตาลมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดื่มแล้วมันก็เปรี้ยวแบบมันก็เราเป็นคนชอบกินเปรี้ยวเนาะถ้าคนที่ไม่ชอบอาจจะแบบเปรี้ยวปี๊ดอะไรอย่างเงี้ยแต่กินไปแล้วสดชื่นมากนะคะได้ซื้อมาฝากไหมคะมันชงยากมันต้องเป็นคนที่นี่เท่านั้นต้องมากินที่นี่เท่านั้นเพราะว่าในพิษณุโลกเนี่ยก็เลยถามเจ้าหน้าที่ทรท.แล้วก็คนในพื้นที่ว่าส้มซ่าเนี่ยมีปลูกที่ไหนได้บ้างเขาบอกว่าต้องที่นี่ที่เดียวที่หวังส้มซ่าแห่งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอันซีนที่เท่านั้นใช่แล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่มาจากส้มซ่ามีโลชั่นนะคะแล้วก็มียาดมเนี่ยยาดมนี่ก็หอมมากนะคะแล้วก็มีเครื่องประจิ้มผิวต่างๆนะคะเขาก็เป็นกลุ่มแม่บ้านที่เอามาแปรรูปค่ะทีนี้ที่วังส้มซ่าเนี่ยนอกเหนือจากต้นส้มซ่าที่เป็นเอกลักษณ์แล้วเนี่ยที่นี่ที่อย่างที่บอกว่าวิถีชีวิตเขาเป็นเกษตรกรใช่ไหมคะที่เขาปลูกเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะปลูกกระหล่ำปกติถ้าเรามาพิษณุโลกหรือว่ามาเพชรบูรณ์เนี่ยเราก็จะขึ้นเขาค้อนจะเห็นสวนกระหล่ำปลีใช่ไหมคะครับแต่ที่นี่วังส้มซ่าเนี่ยถือว่าอยู่ในตัวเมืองนะคะริมแม่น้ำน่านมีสวนกระหล่ำปลีสวยไม่น้อยกว่าเขาคอนะคะทั้งสองท่านคุณผู้ฟังมาที่กลางเมืองก็จะได้เห็นสวนกะหล่ำปลีที่สวยงามมากนะคะแล้วก็ไฮไลท์ของสวนกะหล่ำปลีที่นี่คือเป็นกะหล่ำปลีปลอดสารค่ะเขามีวิธีการพิสูจน์นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของกิจกรรมท่องเที่ยวที่นี่นะคะไม่รู้ว่าคุณภูเบศคุณผู้ฟังแล้วก็คุณนงวดีสนใจหรือเปล่าเย็นๆเนี่ยเขาจะพาไปเก็บหนอนในกะหล่ำปลีค่ะเพื่อพิสูจน์ว่าเขาไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงเก็บหนอนมีการแข่งกันเก็บหนอนนะคะเก็บหนอนแล้วก็เอาไปให้ไก่กินมันเป็นวงจรในส่วนที่เขาทำเกษตรกรรมตรงนั้นค่ะเด็กๆบางคนที่เห็นเขาไม่กลัวนะเราเป็นผู้ใหญ่เราต้องเก็บให้ได้นะคะนี่ผมกำลังโชว์ภาพคุณอ้อมนะครับอยู่ที่สวนดอกกะหล่ำอ๋อเอ๋ยเห็นค่ะเห็นละนี่คือในช่วงของการไปเก็บหนอนหรือเปล่าไม่อันนั้นเป็นช่วงกลางวันเขาเก็บเย็นๆกลางวันร้อนนิดเดิมแวะเข้ามาดูที่ Facebook เห็นคุณอ้อมนี่ถ่ายรูปกับสวนกะหล่ำค่ะนั่นแหละก็เป็นกิจกรรมไฮไลท์อย่างหนึ่งนะก็ว่าเขาหาจุดขายได้ดีนะคะคือหนอนนี่มันก็ไม่ได้มันหนอนในผักจริงๆอ่ะตัวเล็กๆเขียวๆบางคนน่ะที่กลัวหนอนถ้าเกิดมาเก็บหนอนที่นี่อาจจะหายกลัวก็ได้นะเพราะว่าหนอนมันน่ารักมากเพราะว่าเอาไปดูที่เขาเก็บมันตัวเขียวๆเล็กๆมันไม่น่าขยะแขยงเลยแล้วก็เอาไปใส่กินนะเยอะๆไหมหนอนเยอะไหมมีบ้างใช่ไหมไม่ใช่หนอนอันนี้ตรงนี้เขาปลูกเพื่อขายปลูกเพื่อกินหรือว่าปลูกเพื่อให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวครับทั้งหมดเลยค่ะคือดั้งเดิมเนี่ยปลูกเพื่อกินในหมู่บ้านนะคะแล้วตอนนี้พอมันเริ่มปลูกแปลงกะหล่ำปลีมันก็จะสวยเนาะเวลามันออกเป็นหัวอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะแบบคือบ้านก็จะอยู่ข้างบนแล้วก็จะไล่ปลูกตรงริมน้ำเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นจุดชมวิวได้จนมาถึงทุกวันเนี่ยเขาก็มองว่ามันก็มีจุดขายหลายอย่างตอนนี้เนี่ยกะหล่ำปลีก็กลายเป็นเมนูนะคะที่เขาเอามาดัดแปลงค่ะก็ที่ได้ชิมก็เป็นกะหล่ำปลีไข่ตุ๋นลาวาอันนี้ให้นึกถึงขนมปังฟักทองสังขยาไม่ใช่ขนมปังฟักทองสังขยาค่ะนึกออกไหมที่มีลูกฝังที่มีลูกฟักทองแล้วมีสังขยาอยู่ในตรงกลางถูกต้องอันนี้เป็นกะหล่ำปลีอยู่เป็นหัวค่ะแล้วก็เขาจะคว้านตรงกลางแล้วก็เอาไข่ใส่ลงไปแล้วก็เอาไปตุ๋นแล้วก็พอมันสุกแล้วเนี่ยกะหล่ำปลีมันจะแบบเวลาเรากินกะหล่ำปลีตุ๋นน่ะมันจะหวานนะแล้วมันก็จะแบบอร่อยอ่ะแล้วก็มีไข่ตุ๋นอย่างเงี้ยมันอร่อยมากๆอันนี้จริงแล้วหิวแล้วต้องนึกภาพปากนะคุณอ้อมคุณผู้ฟังบอกไม่ไหวแล้วน้ำลายสอมาแล้วเนี่ยตั้งแต่ส้มซ่าแล้วนี่เล่าไปด้วยก็ยังนึก
ไปด้วยวันนั้นขนาดยังไม่ค่อยหิวนะก็หลายชิ้นเหมือนกันค่ะนะคะก็แล้วกินกับน้ำส้มซ่าคิดดูสิร้อนๆกลางวันแบบนี้มันสดชื่นมากนะคะอันนี้ก็เป็นจุดขายแล้วหมู่บ้านเขาเนี่ยมันจะอยู่ริมน้ำริมแม่น้ำน่านสามารถเดินชมได้เลยนะคะแล้วก็ซื้อผลิตภัณฑ์กลับบ้านนะคะอันนี้ก็เป็นจุดแรกค่ะวังส้มซ่าอำเภออะไรนะครับบ้านวังส้มซ่านะคะอยู่ที่อำเภอเมืองพิษณุโลกอยู่ตำบลท่าโพค่ะท่าโพค่ะอันนี้จุดแรกครับใช่ค่ะนี่คือเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทั้งหมด3ชุมชนด้วยกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวถ้ามีเวลาเหลืออาจจะพูดถึงเรื่องของภูหินร่องกล้าด้วยนะคะ อันนี้คือชุมชนแรกที่เราไปในวันแรกแล้วก็ไปแวะที่อำเภอเมืองนะคะส่วนชุมชนที่สองค่ะนี่ก็คือชุมชน อยู่ที่บ้านมุงเหนือค่ะเราไปมาเมื่อวานนี้นะคะที่นี่เนี่ยเป็นชุมชนที่น่ารักมากเขาวางคอนเซ็ปต์ตัวเองว่าเป็นชุมชนอารมณ์ดีจริงๆนะเพราะว่าตอนเช้าเวลาตื่นขึ้นมาเรานอนโฮมสเตย์นะเขาจะมีเสียงตามสายแล้วก็ซึ่งเปิดเพลงนะใครอารมณ์ดีไม่ดีไม่รู้แล้วฉันเปิดเพลงไว้ก่อนแสดงว่าอารมณ์ดีทุกคนในหมู่บ้านต้องอารมณ์ดีเราก็จะอารมณ์ดีไปด้วยมันก็รู้สึกดีนะแล้วคนในหมู่บ้านน่ารักมากนะคะทั้งพัฒนาชุมชนนะคะทั้งแม่บ้านเนี่ยเวลาที่นักท่องเที่ยวไปเนี่ยถึงแม้เขาจะมามองคอนเซ็ปต์ว่าตัวเองแบบอยู่แบบชุมชนแล้วก็พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวแต่ไม่ได้วางตัวเองว่าจะต้องเปิดรีสอร์ทเยอะๆอะไรแบบนี้ค่ะแต่จิตใจในการให้บริการต้อนรับคนไทยที่มาเที่ยวด้วยกันหรือแม้แต่ต่างชาติเนี่ยมีอยู่เป็นเปี่ยมจริงๆนะคะที่นี่เนี่ยพอเราไปถึงเนี่ยเราก็จะได้เจอกับกลุ่มแม่บ้านแล้วก็เจอกับนักพัฒนาชุมชนที่เขาจะแนะนำหมู่บ้านนะคะสิ่งแรกที่ประทับใจมากเลยคือเขาต้อนรับเราเหมือนเราเป็นพี่น้องเนี่ยนะคะก็บอกว่ามาถึงที่นี่แล้วเนี่ยต้องไปกราบสักการะศาลเจ้าพ่อร่มขาวค่ะศาลเจ้าพ่อร่มขาวเนี่ยก็เหมือนเป็นร่มโพร่มไทรของชาวบ้านที่นี่นะคะก็จะเป็นศาลปู่ฤาษีอะค่ะที่นั่งอยู่นะคะแล้วก็ไฮไลท์ของการกราบสักการะเจ้าพ่อศาลร่มขาวนี้อยากจะให้ถ่ายว่าขออะไรถึงจะได้แบบสมใจมากที่สุดนะขอหวยต้องขออะไรไม่ขอหวยขอหวยก็มีเยอะนะขอสามีขอให้ได้พบเนื้อคู่ต้องไปที่นี่ใช่แต่คนที่ขอก็ต้องเคลียร์กับคนไทยหรือว่าเคลียร์ต้องเคลียร์แล้วนะคะเดี๋ยวจะทัวร์ลงนะคะต้องเป็นคนที่โสดแล้วก็พอนะคะโสดแล้วพอนะถึงจะสมหวังอันนี้แม่บ้านเขาแนะนำเลยตอนแรกเรานึกว่าเป็นมุกนะเขาบอกไม่ใช่มุกนะแต่หมายถึงว่าถ้าใครแบบว่าตั้งใจว่าอยากจะมีสามีเป็นคนต่างชาติอะไรเงี้ยก็ลองขอได้อะไรเงี้ยนะคะแล้วเขาก็จะมีคนนำบทสวดนะคะมีคนนำบทขอต่างๆเนี่ยนะคะหรือว่าจะขอเรื่องอื่นก็ได้ขอให้ประสบความสำเร็จเนี่ยนะคะก็เป็นการขอพรจากท่านนะคะอ๋อหลักๆนี่คือต้องเป็นสามีต่างชาติเท่านั้นถูกต้องไหมครับใช่ค่ะแต่ว่าบอกว่าอันเนี้ยเขาบอกว่าประสบความสำเร็จถ้าใครอยากได้สามีต่างชาตินะแต่ว่าถ้าอยากได้คนไทยด้วยกันอะไรเขาบอกขอได้เนี่ยแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นต่างชาติเนี่ยจะเห็นประสบความสำเร็จเยอะจากคนในพื้นที่เพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาพาเรานั่งรถมีแต่กะค่ะรอบๆหมู่บ้านเขาก็จะชี้ให้ดูเลยบ้านหลังนี้สวีเดนบ้านหลังนี้อเมริกาบ้านนี้มาสังเวยขนาดนั้นเลยเหรอครับจะเป็นมุกเป็นมุกอย่างเหมือนกันแต่ว่าจริงๆนะนั่นก็คือบ้านหลังใหญ่ๆแล้วมาจากตอนนี้ต่างชาติหมดเลยนะแต่หมายถึงว่าแต่งงานกันถูกต้องตามกฎหมายหรือว่าอยู่กินกันแบบถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะคะค่ะโอ้อันนี้เราเป็นจุดขายแล้วก็เป็นสิ่งที่อาจจะเป็นมุกเล่าเรื่องสนุกด้วยนะคะแต่เขาก็บอกว่ามาขอที่นี่จะประสบความสำเร็จนะคะอันนี้ก็คือบ้านมุงเหนือบ้านมุงเหนือเนี่ยทางภูมิศาสตร์มันจะโดดเด่นมากกับคุณภูเบศคุณผู้ฟังแล้วก็คุณสวัสดีเพราะว่าจะเป็นหมู่บ้านที่ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาสูงนะคะแล้วหมู่บ้านที่จะอยู่ตรงกลางถึงได้ชื่อว่ามุงเหนือก็เหมือนถูกไว้แต่มุมไว้ด้วยภูเขาที่ล้อมรอบด้วยหินต่างๆเนี่ยนะคะก็สวยงามมากเพราะว่าตอนที่เรานั่งรถไปเนี่ยเราจะมองเห็นเลยว่าเราจะเห็นภูเขาเหล่านี้นะคะแล้วก็มีการถามเหมือนกันว่าทำไมถึงไม่ทำเลนจักรยานแต่ว่าถนนเขาจะออกแคบนิดนึงตอนนี้ทางชุมชนเขากำลังดำเนินการดูเรื่องนี้อยู่นะคะแล้วก็จุดไฮไลท์อย่างหนึ่งของบ้านมุงเหนือก็คือว่าตอนเย็นๆค่ะเราจะไปดูค้างคาวออกมาหากินนะคะตอนประมาณ6 โมงเย็นเดี๋ยวอุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อนครับเดี๋ยวมาเล่าต่อในรายการอะไรนะกินเที่ยวทั่วไทยพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้นะวันนี้หมดเวลาแล้วใช่ไหมคะเวลาหมดแล้วครับเสียดายมากนะคะยังเหลืออีกชุมชน2 ชุมชนนะคะเดี๋ยวไว้ว่ากันวันพรุ่งนี้ครับคุณผู้ฟังมาตามต่อนะกินเที่ยวทั่วไทยพรุ่งนี้11 โมงนะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณยดากรนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะ